สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนซาอุดรในต่างแดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๋วๆมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าขากับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกของเฮาด้วยค่ะเบิ่งสภาพพื้นแบบว่ามื้อนี้เขามาทำงานสักข้าวนึงค่ะเพราะว่าเขามาเฮ็ดงานเวียกนอกเวิร์คของเจ้าของน่ะหลังเวียกแต่ละอย่างก็บ่คือกันเด้อเมื่อเจ้าแต่ละคนแต่ละทีนี่เวียกบ่คือกันค่ะสาวอุดรก็สิมาเฮ็ดเวียกของสาวอุดรคือเก่าเหมือนเดิมนั่นล่ะค่ะเจ้ามาเบิ่งได้ค่ะลูกผู้ขาสิทอดไข่กินค่ะนะนี่นะคะห่อนแล้วลูกเอาไข่มาลงเลยค่ะนี่ล่ะเอาไข่ลงไปเลยนะคะเอากระทะอ๋ออันนี้เอาบ้วงเดี๋ยวลูกก็บ้วงขึ้นเทล้างสลัดค่อยๆค่อนเทลงไปลูกนั่นล่ะเทลงไปหลดเปิดไฟง่ายๆกันเล็กน้อยลูกแต่เต็มพอแล้วแล้วนั่งล่ะสอนลูกหน่อยหอยสังทอดไข่ค่ะคือเป็นยังสั่นคือจืงสั่นที่หลายยาวบ้วงอันนี้มาเอาบ้วงแบนๆนั่นแม่ลูกมันสิมีเห็นนั่นนึงที่บ้วงแบนๆนี่นั่นล่ะนั่นๆแม่แล้วเห็นอยู่นั่นไหนๆฟังหูลูกนั่นล่ะล่ะเวลาทอดไข่กับบ้วงแบนๆนั่นสิก็คนสิเอาตะลิ้วไงสิมาทอดไข่เอาไว้ยังไงสิบ่บักตี้มันเห็ดจังไหนสนุกบอลลูยังทอดไข่ต้องยกให้มันดิควันไฟลงบานลูกแม่ว้านใหม่แล้วนี่ทั้งดากมันสัวเบิ่งกันดูลูกเราสัวทั้งมันเบิ่งใหม่ไปยอจังไหนเรามีวันแม่ว่าคนเราโหลดลูกแต่พวกบักตี้มันจะเพิ่งคนได้ป่ะคนกันคนให้มันใหม่ได้ลูกเปิดไฟขึ้นอันละเลี้ยงทอดไข่นี่อันลูกไส้นี่สิสอดทอดแสบก็มู้ด้วยค่ะในโลกนี่ในโลกจักรวาลแม่ก็ปลูกทอดบ่เป็นดอกแม่ก็ปลูกมันเฮ็ดบ่ได้เป็นไข่ข้นบัดนั้นแม่จะเฮ็ดปกปัวโลดละลูกอ้าวเอาไปเอามาเป็นปัวไข่ทันทีค่ะฝีมือแม่ก็ปลูกแปลงไหนมื้อเจ้าหมูสิสุกจังได๋บาดแม่ก็ครัวแบบนั้นแล้วมันก็สิสุกโตละลูกก็สร้างมันก็สุกที่คันมันถือไข่ละเอามาปั๊บลงไปกันลูกนี่นะฮะอ้อยลูกเห็ดเขาเนื้อกินสู้กินค่ะเมื่อเจ้าผลอัวถ้าเขาร้ายมันกับเสียบ้าดีละส่วนลงลูกแม่มิวกับย่าไปเอาอ่อนบ้วงตกมันลงนี่สันไหมละลูกมันกับเสียนมันเสียเนื้อหามันเสียใหม่โผล่ไหมต้นยังเกาะมันเสียนเนื้อแมบไหมต้นรับไปไว้ถึงวะละส่วนลองอีกลูกส่วนฤดูมันสิไหมอันใดฝีมือโอ้ยอันใดเอามันก็เป็นได้สี่โอ้ยฝีมือลูกปุ๊บก็เป็นได้สี่เนาะค่ะมันมาได้ซะแล้วดิฝีมือลูกปุ๊บเป็นไงล่ะก็แปลงสั่นกลัวอีกลูกแม่ว่ากลัวโดดว่าต้องทอดแล้วต้องเป็นแล้วไข้ก่อนแม่กับทอดก็เป็นคือเก่าคือกันนี่ล่ะลูกทอดก็ยังเป็นส้มนี่อีกอยู่บักกินมันตัวมีอยู่นะแล้วบักกินมันเห็ดแสบกระมูที่สุดตอนมิวกับหัวน้องตัวมิวกับให้น้องตัวไม่หนุกซิมเบิ้งกระดุยหลาเป็นไงโอ้ยหมูมันสุกอยู่มันสุกแล้วได้ละมิวน่ะคือมันสุกปะปัวไข่สูตรเล็กหน่อยสูตรเล็กหน่อยกับไส้ผักไส้มีจ้ากันนะคะฝีมือลูกกุ๊กนะคะปัวไปปัวมายังเป็นยังสี่เลยค่ะถอดไปถอดมาสันดอกเอาม่วงใหม่มาซิมมาอันหนึ่งประกาศซิมลูกไข่วามันบ้านเนี่ยซุปคณะเมื่อเจ้าจับสับไปเลยลูกแสบค่ะเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกินข้าวกันสักหน่อยนึงนะคะเป็นไงคะหน้าตาหัวไข่ลูกสาวของสาวอุดรผู้ใดอยากได้เป็นลูกสะใภ้ยกมือขึ้นเด้อค่ะนี่เป็นตะไดว่าค่ะผัวเมียงไข่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่เอาปะไข่ลงไปเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกล่องนึงก็คือก็หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงไข่หนึ่งอันนะคะนี่ค่ะขอโท
ดขอให้เด้อค่ะทานนั่นเช้าดอนว่าเด็กใส่คอขาตั้งคองค่ะกุ้งนะคะเท่ากับใส่กุ้งลงไปผัดเลยตะละหม่องตะละบอนนี่ทำผัดก็คือกันเริ่มเจ้าบางหม่องก็ผัดกุ้งให้สุกก่อนจังเอาจังเอาไข่ใส่นะคะแต่ว่าสไตล์ของสาวอุดรน่ะจะผัดไข่ให้สุกก่อนแล้วสาวอุดรค่อยจะใส่เนื้อหนังมังสาลงไปนะคะมาหนึ่งเลยค่ะค่อยให้เดือดเลยนะคะเด้อแบบนี้ค่อยให้เดือดนะคะนี่ค่ะคือเส้นที่เฮาเตรียมมาไว้เด้อค่ะเด้อเฮาก็ใส่ลงไปเลยค่ะก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะจากนั้นเฮาก็จัดการปรุงรสค่ะตอนนี้ก็จะเหี่ยไปก็จะถูกข้าวตกถูอีกนะคะนี่ค่ะซอสของเฮาเฮาได้จัดการปรุงไว้แล้วเด้อค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เหยาะนางเอกลงไปอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะผัดเลยนะคะเหยาะน้ำลงไปค่ะจากนั้นเฮาก็สิหันมาจับผักกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือผักของเรานะคะนี่ค่ะผักสิมีอยู่สองตัวเด้อมือเจ้านี่เลยค่ะคือผักของเรานะคะใส่ลงไปค่ะนะคะถ้าแขกหลายเนี่ยก็สิมาอุ่นอัวแบบนี้บ่ได้เลยเด้อค่ะเด้อไปเลยนะคะผัดให้แห้งนะคะเขาสิได้หอมเขาสิได้อร่อยค่ะดูนะคะพ่อทุกอย่างสุกพ่อทุกอย่างเริ่มแห้งแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะแอนกะสิใส่นี่ลงไปเลยค่ะนางเอกนะคะขอไปเพิ่มสีสันให้เขาสวยงามค่ะเจ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหน้าตาตอนสาวอุดรเท่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าโบได้ตั้งกล้องค่ะจับเอานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะก็สิได้หน้าตาแบบนี้ค่ะอุ้ยเหี่ยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ได้กล้องอยู่ประมาณนี้ค่ะก็สิตกอยู่129คนนะคะนี่นะคะนี่นะคะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วค่ะที่เฮาพัดอยู่ในกระทะเมื่อกี้นี่ค่ะกล่องนึงก็สิประมาณนี้นะคะกล่องนี้ขายอยู่ที่ราคา129คนค่ะดูผัดผักของเรานะคะเป็นจังไหนคะสีสันน่ารับประทานนะคะอันนี้ปริมาณ2กล่องนะคะนี่สามารถพัดกล่องกันได้ค่ะถ้าสามารถ2กล่อง3กล่องนี่กระทะเดียวเราสามารถทำได้เลยนะคะก็ต้องไปตั้งกระทะเห็นมันเสียเวลาอีกค่ะประมาณนี้เลยค่ะผัดผักของเรานะคะไก่ผัดผักค่ะสีสวยมากนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะประมาณนี้เลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะตามมาติดๆนะคะกำลังทอดอีกค่ะใกล้ทอดมือนี่ทอดจนวิ่นแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะอาหารของเฮาหน้าตากะสิประมาณนี้เลยค่ะมื้อเจ้าอุ้ยกรอบนอกนุ่มในไก่ทอดของเราค่ะอยากให้มื้อเจ้ามาซิมอยากให้มื้อเจ้ามาลองคักๆๆอีหลีค่ะมื้อเจ้าค่ะบ่ว่าสิเป็นบุฟเฟ่หรือไม่ว่าจะเป็นตามสั่งเฮาก็ขายคือเก่าค่ะมื้อเจ้าค่ะผัดหมูนะคะผัดหมูน้ำใหม่ค่ะนี่ด้วยนะคะสั่งน้ำเยอะนะคะเพิ่มน้ำ2กล่องนะคะนี่ว่าเป็น2กล่องค่ะ2จานลูกค้ากินนี่นะคะเด้อสิประมาณนี้เลยค่ะหน้าตาอาหารของเฮาแต่ละอย่างเนาะค่ะเนาะ
ไปแล้วค่ะเพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนนั่นนะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ